าดูเรื่องเตือนภัยกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับคุณผู้ชมครับเราเล่าข่าวแบบนี้เนี่ยนะฮะมาตลอดแต่ก็ยังเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นตลอดนะครับมีหญิงสาวรายนึงครับบอกว่ามีชาวต่างชาติเนี่ยติดต่อมาบอกว่าถ้าอยากได้ทรัพย์สินอยากได้อะไรเนี่ยนะฮะให้ส่งเงินไปให้ส่วนใหญ่นะจะมาแบบโปรไฟล์หล่อเลยนะคะหลอกให้รักหลอกให้หลงแล้วก็หลอกให้โอนเงินให้เป็นสเต็ปแบบนี้เลยสุดท้ายแล้วก็โอนไปจริงๆนะครับรายนี้สูญเงินไป 15,000 บาทนะครับโดนหลอกยังไงเดี๋ยวลองมาฟังกันนะครับคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อุดรธานีเธอยอมรับนะฮะว่าเธอเนี่ยไม่ได้เคยติดตามข่าวแล้วก็ไม่ได้เอะใจเลยว่าเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นกับเธอนะฮะเธออายุ22ปีแล้วกันขออนุญาตสงวนนามนะครับอยู่ที่อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีก็ไปแจ้งความครับว่าถูกกลุ่มคนร้ายเนี่ยหลอกให้โอนเงินไป 15,000 บาทวิธีการก็อย่างนี้ฮะเขาบอกว่าเป็นค่าภาษีศุลกากรนะฮะเริ่มจากมีชาวต่างชาติหน้าตาดีนะฮะโปรไฟล์ดีบอกว่าเป็นหมอเป็นคุณหมอด้วยเป็นหมอนะฮะเมสเซจมาใน Facebook นะครับบอกว่า อยากจะทำความรู้จักนะฮะอยากจะสนิทสนมกันมากขึ้นไม่ค่ะหนูไม่อยากรู้จักค่ะเพราะว่าหนูมีแฟนแล้วค่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยๆคุยกันไปค่อยๆศึกษากันไปผมอยากจะแสดงความจริงใจด้วยการส่งของมาให้กับคุณอ๋อแต่ดิฉันไม่อยากได้อ่ะค่ะลองรับดูก่อนนะครับว่ามันเป็นอย่างไรเขาก็เริ่มเลยฮะส่งกระเป๋าส่งรองเท้าแบรนด์เนมของหรูเนี่ยนะเธอเปิดให้ดูนะถ่ายรูปมาให้ดูแบบนี้เลยนะคะน้องก็คุณผู้หญิงก็ต้องหวั่นไหวเป็นธรรมดาหลังจากที่บอกว่าอู๋ไม่อยากจะรับอะไรเลยไม่แล้วเมื่อกี้นี้มีอะไรนะไอโฟนแปดมีรองเท้ามีกระเป๋าทุกสิ่งอย่างเยอะมากนะฮะเธอก็ปฏิเสธนะเธอบอกว่าเธอไม่เอาของพวกนี้เธอไม่อยากได้แต่เขาก็บอกเพื่อเป็นการแสดงความจริงใจผมอยากให้จริงๆก็ส่งมานะฮะส่งมาเนี่ยเขาแจ้งว่าวันที่21กรกฎาคมพอวันที่22มีคนไทยโทรมาหาเขาครับบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ศุลกากรค่ะมีพัสดุส่งมานะคะแต่ว่าตอนนี้อยู่ที่ศุลกากรต้องเอาเงินมาจ่ายนะคะเป็นค่าภาษีด้วยประมาณ 25,000 บาทโอ้ขอโทษนะคะที่ฉันมีเงินไม่พอหรอกค่ะคือไม่เอาค่ะที่ฉันไม่เอาเขาบอกว่ามีเท่าไหร่ก็จ่ายไปเท่านั้นล่ะค่ะเดี๋ยวก็ค่อยว่ากันใหม่นะคะทีนี้ก็เลยต้องไปกู้หนี้ยืมสินไม่ขอยืมแม่มาค่ะ 15,000 โอนไปให้กับทางบริษัทพอโอนไปปุ๊บรู้เลยนะว่าชื่ออะไรนางสาวปราณียีจินะแล้วเขาก็บอกว่าอ่ะถ้าโอนเงินไม่ครบส่งของไม่ได้นะเธอก็บอกว่างั้นไม่เอาละของเขิงอะไรไม่เอาทั้งนั้นแหละโอนเงินกลับมาให้ได้ไหมติดต่อเท่าไหร่คราวนี้ติดต่อไม่ได้แล้วไม่มีการโอนกลับมาให้ค่ะก็นี่แหละฮะเลยทราบว่าน่าจะถูกหลอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของผู้เสียหายเล่าให้ฟังกันครับเจอมาแบบนี่คือเหมือนครั้งที่สองครั้งแรกก็เจอเหมือนเติมเงินอันนี้คือครั้งที่สองมีการอย่างเงี้ยจะเข้าประกาศเตือนมาตั้งนานเรื่องอย่าไปหลงเชื่อแสดงไม่ได้เคยดูข่าวเลยไม่ค่อยได้ดูค่ะเหมือนแบบว่าเราอยู่แต่ในโลกออนไลน์จนไปเหมือนโทรทัศน์ก็ไม่ค่อยได้ดูประมาณเนี่ยไม่ได้ดูครับข่าวเนี่ยเราก็เล่าให้ฟังเป็นปีๆแล้วเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะโดยตำรวจก็บอกนะครับบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนร้ายใช้สตอรี่เดิมเลยครับการในการหลอกลวงผู้เสียหายเนี่ยนะฮะก็เกี่ยวกับเรื่องว่าจะต้องมีค่าภาษีค่าอะไรต่างๆนะฮะหลังจากนี้ตำรวจบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะติดตามให้นะครับก็ส่งเรื่องไปที่ศูนย์ป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของตำรวจภูธรภาค4แล้วก็จะติดตามกลุ่มคนร้ายนะครับว่าเอ๊ะเป็นคนไทยร่วมด้วยไหมนะฮะหรือว่าเป็นชาวต่างชาติที่มาหลอกอะไรลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะติดตามจับกลุ่มมาให้ครับนะคะเรื่องของการหลอกลวงอะไรแบบนี้ยังคงมีกันอยู่อย่างต่อเนื่องเลยนะคะโดยเฉพาะเรื่องของเรื่องของโลกโซเชียลนะคะก็มีการหลอกลวงกันนะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวใกล้ตัวเกี่ยวกับเรื่องของการหลอกกันไปหลอกกันมาแบบนี้แล้วพอหลอกจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเยอะเลยเดี๋ยวกลับมาตามนะคะครับสนับสนุนโดยรักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่